ทุกคนล้างถังซักเครื่องซักผ้าทำยังไงอ่ะมาดูกันก่อนจะล้างต้องทดลองเครื่องก่อนว่าทำงานปกติหรือไม่จากนั้นถอดกล่องเก็บผงซักฟอกถอดสกรูที่ฝาหลังถอดแผงวงจรต้องถอดออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไฟช็อตถอดสกรูที่ยึดครอบถังและน็อตใบพัดซักออกแล้วเราก็เช็ด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 จะชวนคุณพ่อมาเช็ดแม่มาเช็ดก็ได้เช็ดจนสะอาดวิ่งถอดถังซักออกถอดตึงถอดตึงถอดแค่ดูข้างนอกไม่รู้มันต้องดูข้างในเจ้ยพี่โดมก็มาแล้วก็ถอดอะไหล่มาวางเรียงไว้เตรียมล้างจะได้ฉีดทำความสะอาดฉี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 ดใบพัดซักฉีดฝาครอบฉีดข้างนอกและในตัวถังแล้วเราจะได้ถังซักสะอาดวิ่งแบบเนี้ยถังซักผมวิบ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 วับ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 จากนั้นก็ประกอบถังซักผ้าให้เข้ากับตัวเครื่องเหมือนเดิมใครที่ต่อกันดั้มวิงเก่งๆหรือต่อเลโก้ก็ทำเองได้เลยแต่ถ้าไม่เชี่ยวชาญแนะนำให้ช่างไทมาดไปช่วยดีกว่านะปิดท้ายเราทดลองเครื่องว่าใช้งานได้ปกติพร้อมส่งงานให้ลูกค้าซักผ้าได้สะอาดมั่นใจไร้คราบหลังการซักมาล้างถังซักเครื่องซักผ้าที่ไทมาดนะจ๊ะ